สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับวันนี้พาเพื่อนคนรักไม้มาที่โรงงานต้นสักเฟอร์นิเจอร์ครับมาดูขั้นตอนการประกอบเตียงไม้สักขนาด6ฟุตครับหัวแคปซูลครับเป็นของลูกค้าที่อยู่อุดรนะครับเนี่ยครับก่อนที่จะส่งลูกค้าเราก็ต้องมาประกอบให้ดูก่อนครับเนี่ยน้องซอยก็เช็ดถูครับเมื่อเราใส่เดือยเสร็จแล้วเราก็ขันน็อตครับเป็นน็อตเกลปล่อยขนาด3หุ่นครับหัวน็อตก็จะใช้ประแจเบอร์17นะครับเนี่ยได้กุญแจหัวงอๆแบบนี้ครับประแจแหวนเนาะมันก็จะขันง่ายครับขั้นแรกเราใส่เดือยเสร็จเราก็ใส่น็อตครับยังไม่ต้องแน่นนะครับเพราะว่าเราต้องใส่น็อตแล้วค่อยขันให้แน่นอีกทีให้ครบ4มุมก่อนครับแล้วก็ขันแน่นครับเมื่อขันแน่นเสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวเราก็ใส่คานได้ครับเนี่ยครับสวยครับทำจากไม้สักทองจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ครับไม้ถูกต้องตามกฎหมายครับฝีมือของช่างออดครับเนี่ยครับคานเตียงตัวกลางจะใส่ยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคานตัวนี้ใหญ่มากครับต้องดันแบบนี้ครับต้องใช้เท้าดันครับเนี่ยเท้าเดียวไม่ไหวครับเมื่อไม่ไหวแล้วก็ต้องใช้2เท้าครับถ้าเรามีคนน้อยเราก็ต้องใช้คนเดียวแบบนี้ครับต้องเอา2เท้าแบบนี้ครับแบบนี้แน่นดีครับเนี่ยครับก่อนจะลงได้ก็ต้องใช้แรงนิดหนึ่งครับเนี่ยครับลงแล้วก็สบายครับใส่ได้แล้วไม่โยกไม่เยกไม่สั่นโคลนแน่นอนครับใช้ทนใช้นานเลยครับใส่ไม่ได้อย่าไปตัดคานนะครับเพื่อนๆพยายามใส่ให้ได้ครับก็คือถ้าคนเดียวไม่ไหวก็2คนอะไรทํานองเนี้ยครับถ้าเราใส่ตัวแรกแล้วตัวที่2ก็ใส่ง่ายครับเห็นไหมครับใส่แป๊บเดียวง่ายเพราะว่าคานเตียงด้านข้างส่วนมากช่างเขาจะทำโค้งเข้าด้านในครับพอเราใส่ไม้ไปปุ๊บมันก็จะตรงครับแล้วก็จะแน่นมากครับแต่ผนังข้างหลังนี้เป็นไม้ค่อนข้างใหญ่ครับก็อาจจะใส่ยากนิดหนึ่งครับเนี่ยครับเมื่อใส่คานเสร็จแล้วก็ใส่พื้นครับพื้นก็แบ่งออกเป็น3แผ่นด้วยกันครับแผ่นหนึ่งก็จะมีความกว้างถึง61เซนครับยาว2เมตรครับเนี่ยครับสวยครับไม้สักทองข้างหลังนะครับไม่มีไม้อื่นปนนะครับไม่ต้องกลัวว่าเป็นพื้นไม้อัดไม่ใช่นะครับเป็นไม้สักครับไม้สักทั้งหมดครับเตียงนี้ก็ความกว้างก็จะอยู่ที่ด้านในครับเมตร84ครับคือ6ฟุตครับความยาว2เมตรก็คือ6ฟุตครึ่งครับความยาวจะกว้างกว่ายาวกว่าด้านกว้างนะครับเนี่ยครับเตียงไม้สักขนาด6ฟุตครับของลูกค้าจังหวัดอุดรครับพร้อมส่งแล้วครับเดี๋ยวส่งวันนี้ครับเร่งรีบนิดหนึ่งครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทัน4โมงเย็นครับถ้าไม่ทัน4โมงเย็นก็ส่งต้องเป็นวันพรุ่งนี้เลยนะครับเนี่ยครับรีบนิดหนึ่งครับเนี่ยครับทาสีเนื้อไม้สวยครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับนี่ครับขั้นตอนการประกอบเตียงครับวันนี้มาสาธิตขั้นตอนประกอบโดยช่างออดครับน้องซ้อยช่างสีครับแล้วก็น้องกงครับประกอบครับ เสียงก็จะดังนิดหนึ่งนะครับขอบคุณครับทุกท่านครับสวัสดีครับ